ผมได้มา1แล้วครับผมไม่เสียเที่ยวแล้วครับผมแกอย่างดีเลยนะครับผมน่าจะปลุกเสกเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับผมวันนี้ไอเทมของเราอาจจะเหมือนหน้าตาเหมือนเหล็กขูดชาร์ปหัวมนไม่มีเหลี่ยมนิดนึงนะครับนะไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนไอเทมนำทางปู่โสวิญญาณผู้หญิงที่ถูกกล่าวขานไม่เป็นไรครับผมมีไอเทมทุกคนปลอดภัยครับไม่ต้องกลัวนะทุกคนนะอย่าผงกเยอะเด็ดนะเดี๋ยวอนาจารอย่าคิดหลุดถ้าเรามองในแง่หรือหลักวิทยาศาสตร์นะครับผมบางทีสิ่งนี้อันนี้ไม่ใช่อนาจารนะครับผมแต่บางทีอาจจะช่วยจับสัญญาณได้บ้างนะครับว่ากันว่าน่าจะมีพลังงานบางสิ่งนะครับผมสิงสถิตอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะถือไว้อย่างนี้นะครับผมเพื่อเป็นการดักจับทิศแสดงว่ามันไม่มีพลังงานอยู่จริงครับเพราะเมื่อกี้ถ้ามันมีพลังงานอยู่นะครับผมมันน่าจะเป็นตัวรับสัญญาณได้บ้างเสมือนดังเสาอากาศนะครับนะถ้าเรามองในทฤษฎีของดาวินชีนะครับผมเสาสัญญาณผมเอาไม่อยู่ครับผมขอโมดิฟายเสาสัญญาณแป๊บนึงครับทุกคนเหมือนเสาสัญญาณค่อนข้างอ่อนไหวนิดนึงนะครับผมปุกไม่ตื่นครับที่มาของคำว่าเผาหัวครับทุกคนผมต้องเดินออกจากจุดนั้นก่อนครับผมเพราะว่าเสาสัญญาณของผมตอนนี้ปุกไม่ตื่นครับผมไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวผมออกก่อนแป๊บเดียวขนาดหัวร้อนแล้วนะครับยังไม่มีสัญญาณเลยครับทุกท่าน